ข้าสู่ช่วง Expert Talk ครับขณะนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณวีรพลจงเจริญใจนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นครราชสีมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะให้คุณวีรพลเล่าถึงเซกเมนต์ต่างๆครับคาแรคเตอริสติกของคนโคราชเป็นอย่างไรครับนักอสังหาริมทรัพย์ของโคราชเนี่ยมองตลาดเป็นอย่างไรบ้างครับครับจริงๆตลาดโคราชเนี่ยต้องมองเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มตลาดปากช่องกับกลุ่มตลาดที่อำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งคนละคาแรคเตอร์เลยผู้ประกอบการที่ปากช่องก็เป็นผู้ประกอบการจากส่วนกลางคือเรียกว่าคนกรุงเทพมาทำขายคนกรุงเทพเป็นบ้านหลังที่2เป็นคอนโดหลังที่2นะสำหรับพักผ่อนแต่ว่าในอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดอำเภอเมืองอันนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเป็นคนพื้นที่อยู่ซึ่งตอนนี้ตลาดของโคราชเนี่ยมันมีการสวิงตัวแต่ไม่รุนแรงคือดีก็ไม่ดีมากแต่เวลาแย่ก็ไม่แย่มากแล้วอย่างนี้ตลาดดาวรุ่งมีอะไรบ้างฮะครับตอนนี้ตลาดที่จะดาวรุ่งเลยก็คือต่อเนื่องจากที่ห้างมาเยอะๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามองว่าสินค้าเพื่อการเช่าเนี่ยจะมาเยอะไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์สวีทอพาร์ตเมนต์และโรงแรมนะครับจะมีการสร้างใหม่และมีการซื้อขายเปลี่ยนมือจากผู้ประกอบการในโคราชเนี่ยขายให้กับชาวภายนอกมาจากใต้ก็มีนะฮะอ๋อเหรอครับนะฮะมาจากหาดใหญ่มาซื้อโรงแรมที่โคราชนะฮะนะ CP ก็เพิ่งซื้อไปนะครับผมคิดว่าตลาดเช่าเนี่ยจะมาแรงในช่วง2ปีจากปีนี้ถึงอีก2ปีนะฮะจะมาแรงพอมันไปเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้แล้วคอนโดระดับล่างเป็นอย่างไรบ้างครับทั้งคอนโดและบ้านระดับกลางที่เป็นตัวหลักเดิมนะฮะราคา 2-5 ล้านเนี่ยกลุ่มนี้กลับไปไม่ค่อยได้อ้าวคือคนต้องการนะฮะแต่ว่าธนาคารไม่ปล่อยอ้าวเหรอฮะตอนนี้กลายเป็นว่าตลาดบนเลยเนี่ยจะไปได้อยู่นะฮะแบงค์ไม่ให้กู้หรือเอกสารเยอะซื้อเงินสดนะครับแต่ว่ากลุ่มที่เคยซื้อบ้าน 2-3-5 ล้านเนี่ยต้องกลับมาซื้อบ้าน2ล้านบวกลบนะฮะซึ่งกำลังซื้อเขาเนี่ยแบงค์ประเมินต่ำลงนั้นกลายเป็นว่าตลาดตรงกลางมันไปไม่ค่อยได้และในแง่ของผังเมืองเนี่ยจากที่สมาคมวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มในการที่เป็นการส่งเสริมหรือเป็นดูแล้วไม่ค่อยส่งเสริมเท่าที่ควรครับเรามองว่าจะค่อนข้างจะอนุรักษ์มากนะครับซึ่งมันไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศหมายถึงว่าประเทศเนี่ยทุ่มเงินมหาศาลนะฮะทำรถไฟทำมอเตอร์เวย์มาเนี่ยแต่ว่าพอมาอยู่ในเขตเมืองกับกฎหมายค่อนข้างจะบล็อกว่าตรงนี้ก็ห้ามตรงนี้ก็ห้ามนะครับซึ่งตรงนี้เราก็พยายามจะพูดคุยมีไดอะล็อกกับภาครัฐว่าเราคิดแบบนี้นะท่านคิดยังไงนะครับเพราะว่าบางกฎท่านเคยให้เราทำพื้นที่ทำจัดสรรได้ 30% กฎหมายท่านบอกไม่ให้ทำละให้โปรโมชั่น 0% คือไม่ให้ทำเลยอย่างนี้พอเมกะโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็คงจะลีดไปสู่การพัฒนาในสายอื่นๆบ้างจริงไหมฮะใช่ครับเช่นอะไรบ้างจริงๆแล้วโคราชเองเนี่ยเป็นเมืองที่มีพื้นฐานวัดกับโรงเรียนมัธยมมากที่สุดในประเทศแต่ว่าในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราแพ้ขอนแก่นและมหาสารคามซึ่งตอนนี้เรากำลังมีมหาลัยขึ้นมาใหม่นะครับตั้งแต่ระดับอนุบาลไปถึงปริญญาเอกเนี่ยเรามีโรงเรียนนานาชาติถึง3แห่งที่จะมาสร้างอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับตรงนี้เขาจะอยู่กับเราไม่ใช่มาท่องเที่ยวอยู่อาทิตย์นึงอันนี้อยู่กัน5ปี10ปีเลยนะฮะซึ่งเนี้ยเป็นกำลังซื้อที่ดีและจะสร้างฐานของการย้ายฐานการผลิตเนี่ยเพราะว่าเราจะมีประชากรที่มีคุณภาพนะอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่โคราชเนี่ยกำลังจะโปรโมทตัวเองให้เป็นเมืองการศึกษาฟังดูนี่มีศักยภาพสูงมากนะฮะครับนะฮะเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานแล้วเนี่ยค่อนข้างจะดีมากผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะฮะสำหรับข้อมูลต่างๆที่มอบให้กับรายการเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ